ุณสมบัติที่ควรมีของผู้เล่นจังเกิลที่ดีซึ่งเป็นเหตุผลที่คุณไม่ควรจะเอาใครก็ได้มาเล่นจังเกิลนะครับโดยจะมีอะไรบ้างติดตามได้ใน ROV จึงปังโดยเหตุผลที่คุณไม่ควรจะเอาใครก็ได้มาเล่นจังเกิลเพราะตำแหน่งจังเกิลถือเป็นตำแหน่งที่มีอิทธิพลต่อการชี้กระแสของเกมมันอย่างมากเนื่องด้วยตำแหน่งจังเกิลเนี่ยเป็นตำแหน่งที่อิสระนะครับไปไหนก็ได้ภายในแมปจึงทำให้ตำแหน่งจังเกิลเป็นตำแหน่งที่มีทั้งเงินและเลเวลนำกว่าเลนอื่นๆที่สำคัญไปยิ่งกว่านั้นตำแหน่งจังเกิลเป็นตำแหน่งที่พกสกิลชายเลนเจอร์ที่สำคัญมากๆของเกมอย่างสกิลพันนิดซึ่งสกิลพันนิดเนี่ยมีความสำคัญมากๆครับต่อการไฟต์อ็อบเจกต์ใหญ่ๆเช่นมังกรหรือดาร์คและความสามารถพิเศษอีกอย่างของสกิลพันนิดใครที่พกมันเนี่ยจะสามารถออกไอเทมป่าได้นะครับซึ่งไอเทมป่าเนี่ยจะช่วยให้เราฟาร์มคลิปหรือมอนสเตอร์ป่าได้เร็วขึ้นกว่าปกตินะครับและที่สำคัญมอนสเตอร์หรือคลิปป่าเนี่ยมันยังให้ EXP หรือเลเวลที่เยอะมากๆดังนั้นจะทำให้ผู้เล่นป่าเนี่ยเลเวลนำนั่นเองซึ่งเมื่อตำแหน่งจังเกิลเนี่ยถึงเป็นตำแหน่งที่ชี้กระแสเกมขนาดนี้เนี่ยหากเราไปนำใครที่มีรูปภาษาในการเล่นป่าเนี่ยมาเล่นมัวๆซั่วๆอ่านเกมหรือเดินเกมไม่เป็นฟาร์มช้าฟาร์มห่วยแตกกดผนิตและออบเจกต์ไม่เก่งก็การันตีได้เลยว่าเกมพังแน่นอนและคุณสมบัติของผู้เล่นจังเกิลที่ดีต้องมีอะไรบ้างผมได้แบ่งมาดังนี้เลยนะครับต้องย้ำก่อนนะครับว่าเนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงความเห็นส่วนตัวผมเท่านั้นหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับหนึ่งต้องอ่านเกมเป็นนะครับซึ่งการอ่านเกมก็คือการคาดเดาอนาคตอันใกล้ที่จะเกิดขึ้นการคาดเดากระแสของเกมว่ากระแสเกมจะไปในทิศทางไหนตัวอย่างเช่นทีโนคัมเลือกป่าเป็นเอรันดอร์ออฟเลนเป็นโอเมนถ้าดูตามภาษีของตัวละครเอรันดอร์เนี่ยเป็นป่าที่เล่นป่าออฟเก่งมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยก็มีโอกาสที่เอรันดอร์เขาเนี่ยจะเริ่มจบสตอมออฟเลนทีมเราซึ่งถ้าเราอ่านเกมได้อย่างนั้นแล้วเนี่ยเราก็มี2ทางเลือกนะครับว่าเราจะเลิกฟาร์มมันจะออฟเลนรอคอยช่วยสตอมออฟเลนของเราที่จะโดนเอรันดอร์สตอมนะครับหรือว่าเราเนี่ยจะเลิกทิ้งออฟเลนของเราแล้วไปกดเลนมังกรใหญ่แทนหรือบางจังหวะก่อนดาร์กเกิดทีมตรงข้ามอาจจะส่งออฟเลนเอาไปแยกดันเพื่อดึงให้ทีมของเราเนี่ยกลับไปกันซึ่งเมื่อเราอ่านเกมรู้อย่างนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะหาโอกาสเปิดไฟซะก่อนนะครับเพราะยังไงทีมตรงข้ามเนี่ยคนเขาก็น้อยกว่าซึ่งประโยคของการที่เราอ่านเกมเป็นเราจะได้ตัดสินใจเลือกทำก่อนนั่นเอง2คุณต้องเล่นฮีโร่ป่าให้เป็นหลายๆตัวนะครับเพราะการเล่นจังเกิลเนี่ยมันไม่ตายตัวบางตาเราก็สามารถหยิบฮีโร่ที่สามารถเล่นคนเดียวมาได้บางตาเนี่ยก็ต้องเลือกฮีโร่มาเล่นเพื่อทีมดังนั้นเนี่ยเราต้องเล่นฮีโร่เป็นหลายๆตัวนะครับเพราะฮีโร่ป่าแต่ละตัวเนี่ยมันมีสไตล์การเล่นที่ไม่เหมือนกันเช่นป่าไฟเตอร์เนี่ยก็จะเก่งมากๆในการไฟมังกรตัวแรกหรือการได้เลนแครี่หรือป่าประเภทเอซินเนี่ยก็เก่งมากๆการไล่ดักฆ่าหรือการเล่นคนเดียวหรือจะเป็นป่าเมนก็มีความสามารถในการกดดันในช่วงต้นถึงกลางเกมได้ดีมากๆนะครับเช่นคิล่าเพจหรือตูเลนเพราะในช่วงต้นถึงกลางเกมเนี่ยก็น้อยคนมากๆที่เขาจะออกถอยมาชิ้นแรกนะครับดังนั้นในพวกป่าเมนก็จะเก่งมากๆเลย3ต้องเรียนลำดับความสำคัญให้เป็นนะครับท่องความสำคัญของออบเจกต์ในแต่ละช่วงเวลาเช่นก่อน8นาทีเนี่ยก็ควรจะโฟกัสมังกรเยอะๆหลัง8นาทีเนี่ยควรจะเน้นไปที่ดาร์กนะครับหรือจะเป็นการเรียนลำดับความสำคัญในไฟพวกตำแหน่งไหนของทีมข้าเนี่ยสำคัญสุดเช่นเราอาจจะเห็นว่าโลบทีมข้าเนี่ยเลือดเหลือครึ่งหลอดกับแครี่เลือดเต็มหลอดสิ่งสำคัญเราควรจะเอาแครี่นะครับไม่ใช่หันไปตีแทงพอเห็นว่าเขาเลือดเหลือน้อยพอแทงเลือดครึ่งหลอดเนี่ยบางทีมันเลือดเยอะกว่าเลือดแครี่เต็มหลอดเองนะครับ4ก็คือการกดพันนิชให้มันแม่นนะครับก็อย่างที่ทุกคนรู้กันใช่ไหมล่ะครับว่าพันนิชเนี่ยมีความสามารถในการลัดออบเจคทีฟได้ดีมากๆดังนั้นหากเรากดได้แม่นกว่าป่าที่น้องข้ามเนี่ยก็มีโอกาสที่เราเนี่ยจะได้ลัดออบเจคเขาแล้วก็ฝ่ายชนะนั่นเองซึ่งวิธีการกดพันนิชให้มันแม่นเนี่ยผมก็ได้ทำคลิปสอนไว้แล้วนะครับไปหาดูได้และนี่คือทั้งหมดของ ROV จึงปังฝากกดติดตามด้วยนะครับจ่าและดีๆมีเพียบ